สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายก็จะมา get ready with me แบบชิลๆกันเน้นอ่ะแต่งไปด้วยแล้วก็เฮอของไปด้วยมีของที่ฝ้ายช็อปมานิดหน่อยนะคะเมื่อวานอ่ะไปที่มัลตี้มาพอดีไปเห็นใน IG ว่าเขาก็ลดอยู่หลายชิ้นเหมือนกันแล้วก็มีหลายชิ้นที่เราน่าสนใจรู้สึกว่าอยากได้คือจริงๆฝ้ายก็ไม่ได้ซื้อมาเยอะขนาดนั้นหรอกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกลิปแบบลิปกลอสคือฝ้ายชอบใช้ลิปกลอสมากในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะใส่แมสอะไรต่างๆเราก็ชอบให้ปากฉ่ำวาวก็เดี๋ยวมาลองทาให้ดูไปด้วยกันเลยชิ้นแรกเป็น Eye Mask จาก Face in Face นะคะอันนี้เขาเป็นโปรโมชั่น1แถม1เป็นเบสเซลเลอร์ดูมีความเคลมต่างๆที่แบบอุ๊ยน่าสนใจนะ2ชิ้นนี้นะคะรวมเป็น279บาทมีกล่องละ4เซตค่ะแล้วฝ้ายก็ได้แกะไปแช่ตู้เย็นไปแล้ว1เพราะว่าจะมาใช้ตอนเช้านี่แหละนี่เลยค่ะแช่มาแบบเย็นเจี๊ยบ I am not Thai มา mask ไปก่อนเลยอันดับแรกมันเย็นไหมเนี่ยอันนี้ฝ้ายแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะโปะไว้ก่อนเพราะว่าตายมมากเลยดูดิมันเป็นความแบบตุ่ยและคล้ำและเหี่ยวมันก็สบายดีนะแล้วก็เกาะติดผิวได้แบบแน่นเลยอ่ะไม่ไหลลื่นง่ายแต่ว่าเหมือนความเย็นอ่ะมันหมดไปแล้วที่ไฟแช่เย็นมาทั้งคืนคือตอนนี้มันหมดไปแล้วไม่รู้ว่าเพราะว่าหน้าเรามันมีความอุ่นความร้อนมากจนแบบมันจางไปอย่างรวดเร็วหรือเปล่าโอเคระหว่างนี้เราก็มาเหอชิ้นต่อไปกัน Neatly Sleeping Lip Mask ตอนแรกไฟก็ไปส่องๆดูแบรนด์ Neatly เขาจะมีพวกToner Pad หรือว่าอะไรที่เป็นแพดๆที่เหมือนคนนิยมใช้กันใช่ป่ะแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็แวบไปเจอกับสิ่งนี้ค่ะเป็น Lip Sleeping Mask ก็เลยคิดว่าเอาสิ่งนี้ดีกว่าอยากลองนะคะนี่ค่ะแพคเกจจิ้งก็ดูเรียบง่ายสวยๆดูสิโอ้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมาร์คปากไปด้วยพร้อมๆกับมาร์คตาแต่ก็ต้องดูผลลัพธ์อีกทีนึงตอนที่เราใช้ตอนกลางคืนอะว่ามันให้ความชุ่มชื้นอะไรยังไงดีแค่ไหนเพราะว่าเป็น Lip Sleeping Mask ใช่ป่ะแล้วเราก็ลองไปเท่านี้ก่อนหลักๆคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นใครที่ต้องการเซนเซอรี่ในการใช้งานว่าแบบจะต้องกลิ่นซูตติ้งกลิ่นหอมหรือว่ามีสีอะไรเงี้ยก็คงต้องข้ามสิ่งนี้ไปอุ๊ยเราป้ายเขามาด้วยเหรอนี่ก็คือเป็นเซต Lip and Hand Cream นะคะ Honey Selection ของ Country Steam นี่แหละอันเนี้ยเข้าลดราคาจาก390เหลือ239คือถ้าซื้อแค่ตัวลิปเฉยๆอ่ะก็ประมาณ200กว่าบาทแล้วนะคะแต่นี้ได้มามีแฮนด์ครีมด้วยก็เลยเอามาเผื่อไว้แต่ของแบรนด์เนี้ยจะต้องเป็นคนที่ไม่ติดอะไรกับกลิ่นน้ำผึ้งนะเพราะน้ำผึ้งเขามันจัดมากจริงๆแต่ว่าสำหรับฝ้ายก็รู้สึกว่าเป็นน้ำผึ้งจัดๆที่หอมดีทาแล้วแบบสะใจแล้วเดี๋ยวเอามาตุนไว้อีกนี่ก็ได้แฮนด์ครีมมาด้วยนะคะ Rich Moist for Rough and Dry Skin ลองเลยนี่ค่ะกลิ่นคล้ายๆกันเป็นกลิ่นน้ำผึ้งโทนๆเดียวกันแต่ว่าก็จะแตกต่างจากกลิ่นของลิปนิดนึงถ้าถามว่าเป็นกลิ่นที่หอมไหมเพราะว่ามันไม่ขนาดนั้นอะค่อนๆไปทางธรรมดาธรรมดาไม่ใช่น้ำผึ้งที่แบบหอมว้าวหอมหวานอะไรแล้วก็ทามือได้ชุ่มชื้นดีนะคะไม่ต้องไปหาซื้อโรม้วนผมใหญ่ๆแล้วอะเพราะว่าใช้อันเล็กแล้วแบบบางทีมันงอเกินไปอยากได้แค่โค้งๆเนี่ยก็เลยแบบไม่กล้าม้วนเยอะเลยอะม้วนแค่นี้พอมาร์คไหลลงมานิดนึงนะคะแล้วแบบมันได้ไหมเนี่ยมันโดนดวงตาไหมเนี่ยเมื่อกี้ลืมสังเกตโอเคเข้าตาก็ทำบำรุงมาแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าเติมความชุ่มชื้นเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยอันนี้มาจากขวดนี้น้ำโตอิปซ่านะคะเทมาใส่ขวดสเปรย์ไว้เวลาใช้มันก็จะสะดวกดีอะฝ้ายเอามาใช้แทนสเปรย์น้ำแร่ไปเลยเพราะรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นมากกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบเยอะเกินไปมันกำลังพอดีเหมือนฉีดสเปรย์น้ำแร่ที่หน้าชุ่มชื้นไปด้วยกันแดดกันแดดอันนี้เป็นตัวที่ซื้อมาใหม่นะคะกล่องน่ารักมากเป็นแบบท้องฟ้าแล้วก็ดูคลีนๆซิมเปิลดี Our Vegan Sun Cream Basic SPF 50 PA+ บวกนะคะเป็น Vegetable Collagen 100% Vegan นะคะไม่ทดลองกับสัตว์แล้วก็อะไรเนี่ยมีความรักสิ่งแวดล้อมต่างๆ
light moisture นะคะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ non irritating ไม่แบบระคายเคืองแต่กล่องน่ารักมากจริงอะยอมรับเลยว่าตัดสินใจซื้อเพราะกล่องอุ๊ยก็คือความเบสิกเนาะแต่เป็นเบสิกที่ดูดีนะนี่เลยค่ะด้านหน้าด้านหลังก็จะมีคำว่าเบสิกนี่ค่ะเป็นแบบเนื้อครีมเลยเนื้อครีมนุ่มๆถ้าชอบกันแดดที่ทาแล้วให้หน้าขาวนิดนึงนะอยากให้หน้าดูสว่างสดใสขึ้นสว่างจะสาแก่ใจไหมล่ะเนื้อเกลี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นน้ำหอมไม่มีกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยจะระคายเคืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันดูอ่อนโยนมากๆเลยอะแต่ก็นั่นแหละว่าการอุดตันหรือการแพ้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะแล้วแต่ผิวของแต่ละคนเนื้อดีเลยนะคะคือเหมือนกับทาเสร็จแล้วน่าจะดูขาวผ่องขึ้นประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคราบขาวๆที่เราจะเห็นกับบางชนิดอะที่ทาแล้วมันก็จะเหมือนเป็นคราบครีมนมๆนิดๆแต่นี้ไม่เนื่องจากว่าฝ้ายซื้อลิปมาหลายชิ้นมากเลยอะเลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองไปด้วยพร้อมๆกันสำหรับตัวนี้นะคะ Lip Sleeping Mask ของ Midlee เนี่ยฝ้ายชอบตรงที่มันมีความนุ่มแต่ความทนแหละเรายังไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยใช้แบบข้ามคืนนะคะแล้วก็เขาก็มีพวกเซรามายด์มีแพนทีนอลอะไรต่างๆที่เน้นแบบตั้งใจมาช่วยเรื่องความนุ่มชุ่มชื้นโดยเฉพาะก็ถือว่าฟีลลิ่งดีใช้ดอกแล้วปากนุ่มมากเลยอ่ะคือเขาช่วยในเรื่องปากนุ่มได้ดีมากลิปบางอย่างเวลาที่เราพอกไปอ่ะทาไปแล้วเช็ดออกมันก็จะยังมีความแห้งอยู่เนอะป่ะแต่อันเนี้ยฝ้ายรู้สึกว่าเขาทำให้ปากชุ่มชื้นขึ้นมาได้ดีจริงๆความรู้สึกคือมันนุ่มมากแต่เราต้องมูฟออนไปต่อที่สิ่งนี้ค่ะ Catrice Volumizing Extreme Lip Booster เป็นแบบ Hot Chili อันนี้คือไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่คิดว่าจะซื้อแต่ว่าไปเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจไม่ได้มีสีอะไรนะคะตัวแปรงใช้ง่ายมากอะทาปุ๊บอะประมาณไม่ถึง10วิมันจะมีความฉ่ำเย็นขึ้นมาเลยเอ้ยมันเย็นหรือมันร้อนเขาบอกว่ามันเป็นฮอตชิลลี่แต่เรารู้สึกว่ามันเย็นเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้เป็นฟิลแบบกลอสเหนียวๆยืดๆด้วยนะยังไงดีทาแล้วมันก็เซตตัวเป็นแบบนี้วาวๆเอ้ยสวยอะคือถ้าเราทาทินอะไรบางอย่างไว้ก่อนเลเยอร์หนึ่งนะคะให้เป็นสีแล้วก็ทานี้ทับเพื่อความปากจืดปากฉ่ำน่าจะดีเลยมันเย็นแบบเย็นจับ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 ไปทั่วปากเลยแต่ก็เป็นฟีลลิ่งที่ดีนะแต่ฝ้ายก็จะใช้ Ever Pink Tinted Sunscreen นะคะช่วงนี้ก็จะใช้สิ่งนี้บ่อยมากเลยเพราะว่ามันกันแดดได้ด้วยแล้วก็มีสีที่ให้เอฟเฟคแบบคอนซีลเลอร์รองพื้นอะไรอย่างเงี้ยฝ้ายใช้เบอร์01นะคะ Canvas นี่นะคะมันจะเป็น Tinted Sunscreen ที่ให้สีจริงจังอยู่นะพวกแนว Tinted Moisturizer Tinted Sunscreen บางตัวเนี่ยมันจะให้สีที่ค่อนข้างจางบางทีทาแล้วแบบไม่สามารถที่จะปกปิดอะไรได้แต่ก็เข้าใจคอนเซปต์เขาอะแต่นี้ก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเราไม่ได้อยากจะแต่งหน้าเยอะแยะแต่ก็อยากจะทำให้สีผิวมันดูสม่ำเสมอขึ้นมานิดหน่อยอันนี้โอเคเลยแล้วก็มีกันแดดด้วยบางครั้งนี่เรากันแดดไปแล้วรอบนึงเราก็กันแดดได้อีกอย่างที่ชอบคือเขาเกลี่ยง่ายมากๆแม่ก็ใช้นิ้วนี่แหละเกลี่ยไปเลยแล้วเรามีผมหน้าม้าบางทีหน้าผากก็ไม่ทาทั่วเท่าไหร่ด้วยทาแบบแค่นิดนึงประมาณนี้ให้มันเชื่อมต่อกัน Dior Backstage Flash Perfection Concealer เก็บใต้ตาสักหน่อยมันเป็นโซนที่เก็บยากมากเลยอ่ะอุ๊ยได้ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่หลายคนชอบมากอยู่นะแม่ก็ไปซื้อตามๆเขาแหละเพราะว่าอุ๊ยทำไมดูคนชอบกันเยอะจังเลยเนื้อดีจริงแป้ง3นะคะ Ultimate Diffuser Loose Powder Sea Glow 01ค่ะปกติฝ้ายก็จะใช้พัฟในการทาตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะแบบให้มันบางๆบางๆใช้เป็นแปรงละกันนี่เรายังไม่ได้เหอชิ้นต่อไปเลย คือส่วนใหญ่ฝ้ายซื้อมาแต่แบบลิปไงแล้วชิ้นอื่นก็คือใช้สีที่มีอยู่แล้วนะคะแป้ง3รุ่น Glow เนี่ยคือทาไปแล้วมันจะยังไม่ได้ Glow ทันทีนะคะมันก็จะให้การเขาเรียกอะไรมันจะให้หน้าดูนวลๆแต่ทีเนี้ยพอมันทุกอย่างเซตตัวหรือว่าเหงื่อออกแล้วระหว่างวันอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นความ Glow แบบชัดเจนขึ้นจะเป็น Glow แบบธรรมชาติอะต่อไปอันนี้ค่ะ Desi
ไม่แน่ใจว่าออกสีนี้หรือเปล่านะคะเขาเป็น Shadow Palette ที่เป็น Under Eye Maker ค่ะคือเหมือนกับเขาออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้ทำพวก Dolly Eye อ่ะทำเงาแล้วก็ทำอะไรให้แบบดูตุ๋ยๆนิดนึงแล้วก็ซื้อมาลองนะคะใช้ไปได้แบบประมาณ 2-3 ครั้งแล้วที่สำคัญคือใช้เป็นเขียนคิ้วได้ด้วยชอบเลยเพราะว่าที่เขียนคิ้วอันเดิมมันแตกไปนะคะใช้สีนี้ค่ะฝ้ายไม่ได้เขียนคิ้วแบบคมๆสวยงามอะไรมากมายนะเน้นเหมือนเติมเงาเข้าไปให้สีมันดูคล้ายคลึงกับเส้นผมมากขึ้นมากกว่าเนี่ยแค่เติมเงาเข้าไปในฐานๆคิ้วเฉยๆมันก็ดูเกินๆกันแล้วนะแต่งตากันค่ะฝ้ายจะใช้ Oh My Eyes นะคะเบอร์04 Candy Pop แล้วก็19 Nude Apricot ก็จะใช้เป็นเบสก่อน เหมือนเข้มไปหรือเปล่าแค่แบบว่าอยากจะทาให้ตามีสีเป็นเบสอะไรสักอย่างนี่เข้ากับสีเสื้อสีเสื้อคือเส้นตรงนี้ Candy Pop เดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาใช้ The Six สีนี้นะคะทำ Dolly Eye แล้วก็จะใช้สีนี้นะคะมาทำเป็นเงาข้างล่างเหมือนสร้างให้เงามันชัดขึ้นโซนที่มันพ็อปมันจะได้ชัดเจนโอ้ยยากมันต้องแบบแยกให้ออกระหว่างตรงนี้ตรงนี้ใต้ตาไฟชัดมากเลยอ่ะหมายถึงแบบใต้ตาคล้ำเนี่ยถ้าเราไม่มีตรงนี้นะวะเอ้ยมันก็จะเป็นใต้ตาดอลลี่แต่มันมีอ่ะไฟปิดไม่มิดเองด้วยแหละเดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลเข้มสุดในนี้นะคะเติมเงาเข้าไปตรงนี้ก็ค่อยๆฝึกไปกันเนาะไม่ถึงบอกตัวเองอะว่าค่อยๆฝึกไปโอเคเดี๋ยวป้าจะใช้เป็นกลิตเตอร์นะคะสักหน่อยปากคือดีมากคือมันทำให้ปากดูเต็มอิ่มขึ้นมาเลยอ่ะชอบมากแล้วก็ความเผ็ดร้อนอ่ะไม่ได้อยู่ไปตลอดนะมันจะอยู่แค่ประมาณช่วง10นาทีแรกมั้งฝ้ายก็จำเวลาไม่ได้อ่ะแต่ว่าตอนนี้คือหายไปหมดแล้วก็เหลือแต่ความสบายปากเลยสบายมากๆด้วยต่อไปค่ะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ซื้อที่มัลตี้นะไปซื้อใน If and Moy ของ ODBO ค่ะเป็น Duo Gel Liner นะคะสีน้ำตาลข้างนึงสีดำข้างนึงเขียนง่ายดีนะคะทำไมตาเศร้าขนาดนี้จะใช้ Oh My Eye นะคะสี Espresso เดี๋ยวลองแบรนด์ทับนิดนึงมันไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะอันนี้มันแอนงึกนิดนึงอันนี้ก็คือฟึบมาคือเป็นนี้แหละแต่งอะไรเนอร์ไม่ค่อยจะเหมือนกันสักวันแล้วก็จะใช้มาสคาร่ามิสทีนะคะอยากจะลองให้หน้าดูผ่องขึ้นกว่านี้อีกจะใช้สิ่งนี้นะคะเปียสี Cherry Blossom มันจะเป็นสีบลัชที่แบบอ่อนมากๆนี่นะคะคือฝ้ายก็ลองใช้บ้างแบบใช้บ้างแต่ก็ยังไม่ได้มาดูจริงจังว่าเอ้ยมันให้ความแตกต่างได้ขนาดนั้นไหมคือแบบแสงมันไม่ค่อยเท่ากันด้วยน่ะคือฝ้ายรู้สึกว่ามันทำให้หน้าดูแบบมีความอมชมพูขึ้นแบบที่ไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วมันดูละเลื่อแล้วบลัชประมาณนี้ฝ้ายก็มีอีกอันนึงนะคะที่ชอบเป็นของ Peripera ค่ะเบอร์07 PL Blush Sunshine Chic สี Milky Peach อึ๊บนี่คือมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆนะคะอันนี้จะพีชกว่าหน่อยๆอันนี้จะเป็นทางชมพูนมมันต่างกันตรงไหนเนี่ยแต่นั่นแหละมันให้เอฟเฟคที่คล้ายๆกันเลยแทบไม่ต่างแต่อันนี้จะมีความนมเยอะกว่าหน่อยถ้าผิวโทนแบบคนไทยฝ้ายคิดว่าของ Peripera น่าจะเหมาะสุดเพราะว่ามันจะแบบค่อนข้างเบลนด์กับสีผิวเราได้ดีกว่านะคะนี่สีนี้เลยน่ารักมากๆเอาไว้ทาแบบเป็นเบสก่อนที่จะปัดบลัชออนต่อไปอ่ะบลัชเราใช้สีนี้ละกันของ 3CE นะคะวันนี้เป็นแบบรวมเครื่องสำอางเกาหลีเนาะ Peach Splash นะคะจะเป็นสีพีชที่ค่อนข้างดูสดใสเอ้า
ไม่ปาดมันเหมือนไม่ค่อยเห็นนะคือมันจะเป็นฟิลพีชที่ใสๆแหละแล้วเราก็ปัดได้แบบสะใจมากเลยนะเพราะสีเขามันไม่ทึบปายปัดบลัชประมาณนี้ปัดไม่เยอะมากแล้วก็สิ่งนี้ที่ได้มาอีกนะคะเป็นไฮไลท์ของ Cezanne Pearl Glow Highlight เบอร์01ค่ะจะเป็นสีแชมเปญแปรงมาให้ด้วยวิแปรงเขาก็ดูดีนะแปรงนุ่มดีเลยอะคือฝ้ายไปลองดูที่ร้านแล้วรู้สึกว่าสีสวยแล้วเนื้อดีมากนี่นะคะเนื้อดีละเอียดนุ่มเกลี่ยง่ายแล้วแบบเนี่ยสวยมากเอาจริงเราก็ไปลองเทสตามเคาน์เตอร์หลายยี่ห้อเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เจออะไรที่ถูกใจจนรู้สึกว่าจะต้องซื้อแต่เนี้ยคือแบบจับแล้วเนื้อดีแต่ว่ายังไม่เคยลองกับผิวนะคะเนี่ยจะได้มาลองกันนิดนึงมันเยอะไปคืออยากลองนิดนึงมันติดแบบมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้ฝ้ายคิดว่าจุ่มน้อยมากอ่ะมันมาแบบเป็นปึ้งเลยอ่ะเกลี่ยออกไฮไลท์สวยนะแต่ต้องเบาๆมือหน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะเห็นเป็นปื้นได้ชัดเลยเพราะว่าเนื้อเขาแน่นจริงๆแต่ไปลองลิปกันต่อยังมีคาทริสอีกหนึ่งเมื่อกี้เราลองเป็น Volumizing Extreme Lip Booster นะคะทีนี้เป็น Volumizing Lip Booster เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบมีสีนะคะเบอร์30 Pink Up The Volume มันดูเป็นสีชมพูที่น่ารักดีอ่ะดูดิแต่ไฟสับอันเดิมออกนิดหน่อยตัวนี้ก็ทาแล้วปากนุ่มดีนะอันนี้มันก็ให้ความเย็นเหมือนกันสีน่ารักมากตัวเนื้อสีอ่ะมันค่อนข้างมีความซีทรูคือไม่ได้ทึบแต่ว่าเวลาที่ทาลงไปบนปากแล้วมันดูแบบเหมือนมันทำให้ดูไม่ค่อยเห็นความคล้ำของปากขนาดนั้นเฮ้ยสวยอ่ะนี่นะคะฝ้ายเป็นคนมีปากคล้ำตรงแบบขอบๆเนี่ยทาไปแล้วดูรวมๆรู้สึกว่าเหมือนมันเบลอให้มันดูนวลเนียนไปด้วยกันแล้วเอฟเฟกต์ของความเย็นน่ะก็ทำให้เนื้อปากดูเต็มขึ้นด้วยเฮ้ยแล้วราคา167บาทเท่านั้นนะคะอันนี้176อันสีชมพูเนี่ย167สีน่ารักมากชิ้นต่อไปค่ะของแบรนด์ Fif Hyperfit Color Balm สี Meaning Out นี่แพ็คเกจจิ้งก็ดูน่าสนใจมากจริงมีสีอื่นที่ฝ้ายอยากได้กว่านี้แต่ว่ามันหมดแล้วอะก็เลยได้สีนี้มาเขาทำแพ็คเกจจิ้งได้น่าซื้อน่าใช้ตลอดเลยอะแบรนด์เกาหลีต่างๆเนี่ยคัลเลอร์บางอู้นี่ค่ะมึงอุ๊ยเนื้อดีอะสังเกตว่าที่ซื้ออะไรมาวันนี้ชอบทุกอันเลยอันเนี้ยเนื้อแบบไม่เหนียวเลยอะค่ะมันมีความเนียนนุ่มแล้วก็มันเป็นบาล์มที่แบบไม่ได้มันแบบมันลื่นแต่ว่าเกาะปากแบบที่มันนุ่มๆอะเป็นอะไรที่ง่ายๆในการทำให้หน้าดูสดใสขึ้นคือเราอาจจะทาลิปสติกมาทั้งวันแล้วเงี้ยช่วงบ่ายกินข้าวอะไรเสร็จไม่อยากจะแบบเติมเข้าไปเต็มๆขนาดนั้นก็ทาบาล์มง่ายๆสบายปากขยับมาที่อีกหนึ่งลิปกลอสนะคะของ Charmisอันนี้ก็เห็นบลัชอะไรต่างๆของเขาสีก็น่ารักดีก็เราไปสะดุดกับลิป Show Me Your Love เป็น Glitter Lip Gloss นะคะว้าวสีคล้ายๆเมื่อกี้เลยแอปพลิเคเตอร์เขาเป็นแบบซิลิโคนใสเลยอะน่ารักดีแล้วก็ดูเป็นอะไรที่ทำความสะอาดได้ง่ายนี่ทั้งทาเปล่าๆเลยพวกนี้ก็เหมาะกับเอาไปท็อปพวกลิปทินต่างๆนะคะที่แบบมันไม่ได้ชุ่มชื้นเท่าไหร่อะแล้วก็ไปท็อปให้มันไม่แห้งเกินความกลิตเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่แบบไม่ได้เห็นชัดมากขนาดนั้นต้องสังเกตใกล้จริงๆถึงจะเห็นนะคะเขาก็จะดูเป็นลิปกลอสแหละที่มีความละเลื่อออกเป็นสีสันสดใสประมาณนี้แล้วก็มีกลิ่นที่แบบเป็นขนมขนมหน่อยอันนี้น่ารักมากค่ะเป็นของ Peripera นะคะ Ink Mood Glory Tint นะคะเบอร์07 I am Pinkus นะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากวิมีสติกเกอร์ด้วยมีสติกเกอร์ค่ะเขาน่าจะแถมมาไว้ให้ตกแต่งแพคเกจจิ้งนี่ปะตกแต่งลิปสติก so cute มากๆน่ารักมากนะคะไม่รู้ว่าจะเหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วนะแต่ว่าดูดิจึ๊บเนี่ยเป็นชมพูแบบชมพูคนสวยอะต้องมาดูแต่ว่าพออยู่บนปากแล้วอะ
มันก็จะต้องมาเบลนกับสีปากเราอีกทีนึงอาจจะไม่ได้เป็นสีแบบตามสวอชขนาดนั้นคือตัวสีเขาอะมันจะมีความโปร่งอยู่นะคะไม่ได้ทึบแล้วมารวมกับปากเราที่มีความคล้ำมีความแดงจากการเช็ดลิปออกบ่อยๆเมื่อกี้มันก็เลยจะออกมาเป็นประมาณนี้คือสามารถเป็นลิปทินที่ใช้ everyday ได้ไว้ทาง่ายๆเลยให้หน้าดูมีความสดใสมีสีสันแล้วก็ดูชุ่มชื้นดูจูซี่ด้วยเนื่องจากมันไม่ใช่ลิปกลอสที่กลอสจ๋าขนาดนั้นมันสามารถทาแล้วปิดแมสได้ด้วยคือฝ้ายก็ทาแบบนี้แหละใส่แมสฝ้ายไม่ค่อยทาแบบพวกลิปแมทหรือลิปแห้งๆอะไรขนาดนั้นนะคะคือทาไปแล้วอะเราอาจจะซับออกปึ๊บนึงให้มันติดความชุ่มชื้นอยู่หน่อยๆซับออกเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้มันจะมีความทิ้นเหลืออยู่เราก็ใช้ชีวิตต่อได้อยากเติมนิดนึงคือเติมให้แบบนิดนึงไม่ถึงกับต้องฟึบเต็มปากอย่างเงี้ยก็สามารถใส่แมสแล้วมันไม่ได้แบบเลอะหรือเยิ้มจนเกินไปมันก็จะเป็นฟิลปากประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบปากดูแห้งแต่ถ้าเพื่อนๆน่ะปากไม่ได้มีความคล้ำเหมือนฝ้ายนะทาไปสีน่าจะได้ความแบบจมูกจะมีน่ารักโอเคหมดแล้วนะคะสำหรับมัลตี้เหลืออีกที่หนึ่งที่ฝ้ายแวะไปซื้อมาคือที่สยามดิสคัฟเวอรี่ซึ่งจำชื่อร้านเขาไม่ได้อะเพราะว่าเขาให้ถุงมาแบบนี้เลยเราก็เลยแบบเอ้าซื้อร้านไหนจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าอยู่ชั้น G ของสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะที่จะมีเครื่องสำอางมีสกินแคร์อะไรรวมอยู่กระจุกนึงสำหรับที่นี่ก็ได้ลิปมา2แท่งจึ๊มเป็นของ Lesson แบรนด์นี้อยากลองมานานมากแล้วแล้วก็ Glory ใช่ป่ะลอง Glory ก่อนแล้วกันอันนี้เป็น Glass Chai Lip Oil สี Chestnut Glory Glowy มากับแอปพลิเคเตอร์ที่ใหญ่สะใจเขาก็มีอยู่หลายสีมากเลยนะเอาไปใช้แบบเป็น on top กับลิปทินลิปอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ฝ้ายก็จะเลือกสี Chestnut มาเพราะรู้สึกว่าเป็นสีหนึ่งที่ไม่โปร่งจนเกินไปเพราะว่าเผื่อเราเอามาใช้เดียวๆมันน่าจะได้อยู่มั้งประมาณนั้นเนี่ยค่ะมันก็ให้เนื้อสีประมาณนึงอยู่นะชอบตัวแอปพลิเคเตอร์เขามากอ่ะมันแบบใหญ่สะใจทาง่ายสวยงามใช่เนื้อดีอีกแล้ววันนี้เจอแต่ลิปเนื้อดีจริงๆเกาะติดปากแบบที่ไม่เหนียวไม่หนึบไม่ยืดแล้วก็สบายปากมากสำหรับฝ้ายคิดว่าสามารถทาเดี่ยวๆได้ฟิลเหมือนตัวนี้เลยอะที่ดูโปร่งแต่ว่าพอทาไปแล้วมันเบลอปากให้แบบไม่ได้ยังไงดีอะให้มันความคล้ำมันไม่ได้โดดเด้งมาเกินไปให้สีมันดูกลืนๆไปกับปากได้ดีเลยค่ะLesson นะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์ไทยนะ Beauty has no gender เป็น unisex cosmetic ค่ะเขาจะมีส่วนผสมของอันนี้ด้วย rose hip jojoba oil อะไรอย่างเงี้ยเป็นการบำรุงปากสีที่ฝ้ายเลือกมาคือ French Rose ค่ะอันนี้ก็แอปพลิเคเตอร์ใหญ่สะใจเหมือนกันนี่นะหอมกลิ่นกุหลาบแบบชัดเลยอะไม่รู้ว่าสีอื่นเป็นกลิ่นเดียวกันหรือเปล่านะหรือว่าเพราะว่านี่คือสี French Rose ก็เลยเป็นกลิ่นกุหลาบสวยอะกลบสีปากได้ดีเลยแต่ในแบรนด์ของเขาอะก็จะมีหลายแบบเหมือนกันคือมีประมาณ 4-5 สีมั้งสีที่ไม่มีเขาเรียกว่าสีที่อ่อนใสไปเลยก็มีสีที่ทาแล้วโปร่งบางโปร่งแสงก็มีแต่อันเนี้ยฝ้ายก็จะเลือกเป็นสีที่แน่นอนว่าแบบที่ทาตัวเดียวได้นะคะก็เนี่ยสามารถดูเบลนๆกลืนๆไปได้สวยเป็นลิปฉ่ำสีโทนที่ดูสุภาพน่ารักคุณหนูผู้ดีอะไรได้เลยพอครบทุกชิ้นแล้วนะคะที่ฝ้ายได้ไปซื้อมาหลายๆชิ้นอะชอบกว่าที่คาดไว้อีกเลยรู้สึกว่าหลังๆมาเขาทำลิปแบบพวกลิปออยล์ลิปกลอสลิปโกลอะไรได้แบบเนื้อดีมากๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะเผื่อใครแบบว่าอยากจะได้ลิปที่ฉ่ำๆเฮ้ยหลังๆลิปฉ่ำๆนะไม่เหนียวแล้วนะดีมากเลยนั่นแหละแล้วก็นี่คือ finish look ของวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กันอยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อนๆนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย